ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่ภายในอย่าส่งใจออกไปข้างนอกเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่ออบรมจิตให้สงบดังนั้นก็ให้พึ่งพากันตั้งจิตอธิษฐานลงไปด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่ขอให้จิตข้าพเจ้าตั้งมั่นเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นเมื่ออธิษฐานใจเสร็จแล้วก็พึงตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เพราะจิตนี่มันท่องเที่ยวอยู่กับลมหายใจเข้าออกดังนั้นเราจึงเอาสติเข้าไปสกัดมันไว้ถ้าหากว่าสติไปกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะไม่คิดส่งไปข้างนอกเลยมันจะสงบอยู่ภายในการที่จิตไม่สงบมันคิดส่งไปโน่นไปนี่ก็เพราะไม่น้อมสติเข้าไปสกัดความคิดความนึกทางลมหายใจเข้าออกนี่เองแหละ ดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆการตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันก็ลำบากหน่อยหนึ่งมันจะได้รับรู้ถ้าผู้ใดสังขารร่างกายไม่ค่อยปกติความรู้สึกมันก็จะฟืดไปก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าผู้ใดร่างกายเป็นปกติหายใจเข้าหายใจออกมันก็คล่องแคล่วดีไม่ค่อยได้สัมผัสกับความทุกขเวทนาต่างๆก็ให้กำหนดรู้เรื่องของตัวเองถ้ารู้เรื่องของตัวเองได้แล้วมันก็ต้องไม่ต้องหวั่นไหวให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อตนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็ย่อมเสวยทุกขเวทนาไปอันนั้นก็ให้ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะขันห้านี่ยังมีอยู่ตราบใดความไม่เที่ยงของขันธ์ 5ก็ย่อมปรากฏอยู่อย่างนั้นและความทุกข์ทนทรมานความรู้สึกทนทรมานในขันธ์ 5นี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละขันธ์ 5นี่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดว่าเป็นก้อนทุกข์ก้อนหนึ่งมันก็เป็นความจริงเลยเราจะไปหาเอาความสุขจากรูปจากนามอันนี้ที่ตรงไหนไม่ได้เลยเพราะมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่มันแปรผันอยู่อย่างนั้นเราจะไปให้มันเป็นสุขไปได้อย่างไรอ่ะดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
พราะมันทนได้ยาก มันทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นความจริงเมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปมันก็วันไหวไปมาไม่คงที่อยู่ได้รูปนามอันเนี้ยจะบังคับให้มันนิ่งนิ่งอยู่มันก็นิ่งไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นลักษณะของขันธ์ห้านี่ดังนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นจึงชื่อว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครไม่ใช่ของของใครก็เมื่อเรากำหนดรู้ลักษณะของขันธ์ห้าทั้งสามประการนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะสงสัยเลยควรจะกำหนดจิตให้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันฝึกหัดอดทนไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในกายก็ดีในใจก็ดีก็มีสติประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้การฝึกจิตอย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อทุกข์มาสัมผัสเข้าไม่หวั่นไหวไปตามทุกข์จิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าทุกข์มาถูกต้องเข้าแล้วหวั่นไหวไปตามจิตนี้ก็เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านเป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ใจของท่านไม่เป็นทุกข์เมื่อร่างกายวิบัติแปรปรวนไปแต่ใจของท่านก็ไม่แปรไปตามร่างกายใจของท่านตั้งมั่นเป็นปกติรู้เท่าความแปรผันของรูปนามนั้นเรื่อยไปสำหรับคนธรรมดาสามัญแล้วเมื่อไม่รู้เท่าขันธ์ห้าเนี่ยเมื่อขันธ์ห้านี่แปรปรวนไปจิตก็แปรไปตามวันไว้ไปตามเสียใจเศร้าโศกไปตามนี่คนที่ไม่รู้จริงเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์ต้องทนทรมานไปตามขันธ์ห้านี้บัดนี้เมื่อเราได้รู้แนวทางหรือรู้อุบายฝึกจิตใจนี้ให้รู้เท่าขันธ์ห้าดังบรรยายฟังมานี่นะแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปตั้งความอดความทนลง ถ้าเราไม่อดไม่ทนแล้วนะถึงจะรู้แจ้งอย่างไรมันก็ไม่ไหวมันก็หวั่นไหวอยู่นั่นแหละจิตใจนี่นะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อร่างกายของท่านแปรผันหวั่นไหวไปท่านก็ตั้งอยู่ในความอดทนนั่นแหละอดกั้นต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้อดทนนะความอดทนของท่านเป็นยอดเลยทีเดียวอ่ะท่านผู้รู้แจ้งแล้วนะเป็นอย่างนั้นไอ้ความไม่อดไม่ทนนี่มันมีอยู่ที่ปุถุชนคนเราเนี่ยเพราะว่าไม่รู้แจ้งนี่มันไปสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปอย่างนี้นะเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติตรงจิตจึงได้เสียใจเศร้าโศกวันไว้ไปตามขาดความอดทนอดกั้น พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายว่าทุกข์นี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะละได้ทุกข์นี้เป็นสิ่งที่ผู้รู้ทั้งหลายจะพึงกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริง
เพราะทุกข์นี้มันมีอยู่ในขันธ์ 5นี้เมื่อขันธ์ 5นี้มันมีอยู่ตราบใดทุกข์นี้ก็มีอยู่ตราบนั้นผู้ใดเบื่อหน่ายในทุกข์ก็ชื่อว่าเบื่อหน่ายในขันธ์ 5เหมือนกันอันเดียวกันถ้าไม่เบื่อหน่ายในขันธ์ 5ก็ชื่อว่าไม่เบื่อหน่ายในทุกข์เช่นเดียวกันพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นสังขารหรือขันธ์ 5อันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านก็เบื่อหน่ายในทุกข์เบื่อหน่ายในขันธ์ 5เนี่ยชื่อว่าเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะขันธ์ 5นี้เป็นก้อนทุกข์ ข้อนี้เป็นหนทางบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายพระศาสดาทรงแสดงไว้นะสัตว์ทั้งหลายจะเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์พุทธผ่องได้ก็เพราะมาฝึกจิตนี้ให้เข้มแข็งให้มีปัญญาฉลาดรู้เท่าขันธ์ 5นี่ตามเป็นจริงเมื่อขันธ์ 5นี่มันแปรผันหวั่นไหวไปก็อดกั้นทนทานไม่ปล่อยให้จิตหวั่นไหวไปตามมันในขณะเดียวกันจิตมันก็จะละกิเลสต่างๆเพราะมองเห็นแล้วว่าการที่ตนจะได้มาเสวยทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ก็เพราะกิเลสเพราะไม่ละกิเลสไม่ละความรักไม่ละความรักไม่ละความชัง ไม่ละความหลงปล่อยให้ความหลงมันครอบงำจิตใจ ใจนี้จึงไม่รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงมันรู้อย่างนี้มันก็ละกิเลสไปในตัวแหละพร้อมกับรู้เท่าทุกข์พร้อมกับเบื่อหน่ายในขันธ์ 5กิเลสมันก็เบาบางไปพร้อมกันเลยเราจะไปคอยให้กิเลสนี่มันสงบไปอย่างสบายสบายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไอ้ทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์น่ะมันเป็นคู่กันเมื่อรู้จักทุกข์ก็ต้องรู้จักเหตุแห่งทุกข์ไปด้วยกันเมื่อรู้เท่าทุกข์ก็ต้องละเหตุแห่งทุกข์ไปพร้อมกันมันเป็นคู่กันอย่างนี้ละเหตุแห่งทุกข์ก็หมายความว่าละความสำคัญผิดคิดว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนนี่แหละละความเห็นอันนี้นะออกจากจิตใจให้ความเห็นว่าขันธ์ 5นี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดขึ้นแทนเมื่อความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นแทนแล้วนั่นแหละจิตใจนี่จึงไม่ได้หวั่นไหวกับขันธ์ 5แบบนี้นะก็เมื่อมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็จะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมในเมื่อมันวิบัติแปรปรวนไปนั่นแหละก็ชื่อว่าจิตใจนี่มันเห็นแจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงพยายามฝึกจิตใจไปอย่างนี้แหละเพราะความจริงของขันธ์ 5มันมีอย่างนี้เมื่อไม่ฝึกจิตใจให้รู้อย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่รู้แจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงจิตก็ต้องยึดขันธ์ 5นี้เป็นตัวตนไปก็เท่ากับว่ายึดเอาทุกข์ติดตามตัวไปเท่ากับว่าแบกเอาทุกข์ไปเรื่อยๆชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อๆไปเมื่อไม่รู้แจ้งในขันธ์ 5ตามเป็นจริงมันก็แบกเอาทุกข์ติดตัวไปทุกชาติทุกภพธรรมเหล่านี้ไม่ใช่ลึกเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ตื้นเกินไปแล้วก็ไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยที่คนธรรมดาสามัญจะรู้ไม่ได้
มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้อยู่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีก่อนที่ท่านจะรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้ท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเนี่ยมาก่อนก็ยังมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เมื่อท่านภาคเพียรพยายามละกิเลสเรื่อยๆไปปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งนี่ก็ค่อยเกิดขึ้นงอกขึ้นมาโดยลำดับในที่สุดเมื่อปัญญามันบังเกิดขึ้นเต็มที่แล้วกิเลสมันก็ระงับดับไปพร้อมกับปัญญาที่มันเกิดขึ้น มันก็เช่นเดียวกันกับยากำจัดโรคนั่นแหละเมื่อบุคคลรับประทานยาเข้าไปโรคนั้นหายไปความเจ็บปวดกับโรคหายไปพร้อมๆกันเลยความสบายกับความไม่มีโรคก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันในร่างกายสังขารของคนเรานี่นะมันเป็นอย่างนั้นพูดถึงทางด้านจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันกับร่างกายนั่นเองเมื่อบุคคลมารู้แจ้งในทุกข์แล้วก็ละเหตุแห่งทุกข์ไปพร้อมกันเลยไม่ใช่ว่าจะมาละเหตุแห่งทุกข์ทีหลังจึงจะรู้เท่าทุกข์ได้ไม่ใช่เมื่อเราละความสำคัญว่าขันธ์ 5นี่เป็นเราเป็นเขาลงไปแล้วอย่างนี้ไอ้ความรู้เท่าทุกข์มันก็ไปด้วยกันความไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนามันก็ไปด้วยกันแหละเพราะมันไม่ได้ถือว่าเป็นของเราอะแล้วมันจะหวั่นไหวไปตามมันทำไมอะนี่อันนี้แหละให้พึ่งพากันสำเนียกพิจารณาให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะพระองค์ทรงสอนให้รู้แจ้งในของที่มีอยู่ไม่ใช่สอนให้ไปรู้แจ้งในของที่ไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นของที่เราสามารถมองเห็นด้วยใจด้วยปัญญานี่แหละที่ทรงสอนให้รู้แจ้งให้รู้เท่าสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละเช่นนี้สิ่งนั้นย่อมมีให้เราละได้ถ้าสิ่งนั้นไม่มีพระองค์ก็จะไม่สอนให้ละสิ่งใดที่ทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าแสดงว่าสิ่งนั้นต้องมีคืออะไรมันมีคือนามรูปนี่แหละมันมีแล้วนามรูปนี่มันไม่เที่ยงมันวันไหวไปมานี่เป็นความจริงของนามรูปก็พระองค์สอนให้รู้เท่านามรูปอันมันมีอยู่นั่นเองแหละมันมีอยู่แต่ว่ามันไม่เที่ยงหมายความว่าอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของจิตใจมันย่อมแปรผันวันไหวไปตามกฎธรรมดาของมันเรามาฝึกจิตนี่ให้รู้กฎธรรมดาของมันไปเฉยๆนี่นะความหมายนะกฎธรรมดามันเป็นไปอย่างไรจิตนี้ก็กำหนดรู้ตามไปตามเป็นจริงไปอย่างนั้นไม่เสียใจไม่ดีใจกับความแปรปรวนของขันธ์ 5นามรูปอันนั้นนี่เรียกว่ากำหนดรู้ตามเป็นจริงไปเฉยๆนะทีนี้เมื่อผู้ใดไม่มากำหนดรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นจิตนี่มันก็หวั่นไหวไปตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่มาดำเนินเดินตามรอยพระบาทของพระศาสดาอย่างนี้นับว่าเดินทางไม่ผิดแน่นอนเลยถ้าหากว่า
ดำเนินทางจิตใจนอกเหนือออกจากนี้ออกไปแล้วก็เป็นอันผิดทางของพระพุทธเจ้าแล้วและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยแท้จริง แล้วเราก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าธรรมนี้เป็นของลึกซึ้งเราไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้ไม่ควรจะเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะของมีอยู่ทำไมจึงว่ามันลึกซึ่งเกินวิสัยหายใจเข้าก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอหายใจเข้าไปก็รู้ความเป็นอยู่เป็นไปของร่างกายอันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรหายใจออกก็รู้อยู่อย่างนั้นเช่นร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงหายใจเข้าก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่หายใจออกมาก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นนะจะว่ามันไม่รู้อย่างไรอ่ะรู้แหละต่างแต่ว่ารู้เฉยๆรู้ไม่ประกอบไปด้วยปัญญากับรู้ประกอบไปด้วยปัญญามันต่างกันตรงนี้เองเนี่ยที่รู้ไม่ประกอบไปด้วยปัญญานั่นน่ะมันก็วันไหวแหละมันสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนดังกล่าวมานั่นแหละจึงได้วันไหวไปตามถ้ารู้แจ้งด้วยอำนาจแห่งปัญญารู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาของใครเลยเช่นนี้จิตมันก็ไม่วันไหวไปตามมันก็อดได้ทนได้อดทนต่อความแปรปรวนของขันธ์ห้านี้ทำอย่างไรได้ตนหักหลงมาเกิดอาศัยมันอยู่แล้วเมื่อตนหลงมาเกิดอาศัยมันอยู่แล้วเห็นขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็จะฆ่าตัวตายไปเสียเพื่อไม่ให้มันได้ทนทุกข์ทรมานไปนานความเห็นอย่างนี้ก็ผิดวิสัยของนักปราชญ์ทั้งหลายนักปราชญ์คือผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ไม่เห็นอย่างนั้นไม่ถือมั่นในความเห็นอย่างนั้นมันเป็นทางผิดผู้ใดคิดฆ่าตัวตายเมื่อฆ่าตัวตายสำเร็จลงไปกรรมนั้นมันก็ตามสนองเกิดไปชาติต่อไปถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็มีเหตุอันหนึ่งแหละมาโดนบันดาลให้กลุ้มใจอย่างรุนแรงจนโลกอันนี้ทั้งโลกไม่มีที่จะอยู่อาศัยเลยทีนั้นแหละมันก็วางแผนฆ่าตัวเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ถึง500ชาตินู่นกรรมเวรอันนี้มันถึงจะหมดลงอ่ะดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัวของเราคนหนึ่งก็เป็นสัตว์จำพวกหนึ่งเหมือนกันน่ะสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานห้ามหมดเลยสัตว์ยักษ์สัตว์เปรตสัตว์ครุฑสัตว์นาคหมู่นี่รวมเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นเลยนะในภาษาธรรมะสัตวะแปลว่าผู้คล้องอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ถ้าผู้ใดยังมีจิตคล้องอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ผู้นั้นได้นามว่าสัตว์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเขาด่าเรามาว่าไอ้สัตว์อย่างนี้เราอย่าไปโกรธ เราก็ยังเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นสัตว์มนุษย์เราก็ยอมรับคำด่าของเขาไปอย่างสบายไม่ต้องไปโกรธเขา เพราะที่เขาว่ามานั้นมันเป็นความจริงเราก็ยังคล้องอยู่ในโลกนี้จริงๆมันก็ถูกต้องแหละถ้าหากว่าเราไม่ได้อาศัยอยู่นามรูปอันเนี้ยนามรูปนี้ไม่มีอยู่ในเราแล้วก็ไม่มีใครมาด่าว่าเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานหรือว่าเป็นเปรตเป็นผี
ไม่มีหรอกไม่มีใครจะมาด่าเลยมันไม่มีสิ่งที่จะให้ด่าแล้วมันจะด่ายังไงแล้วนั่นแหละแต่ถ้ามันยังมีรูปนี้อยู่ตราบใดมันก็ต้องมีคนด่าเอาบ้างมีคนสรรเสริญเยินยอบ้างเช่นนั้นน่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเมื่อเขาชอบใจเขาก็ยกย่องสรรเสริญให้ถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทายกโทษติเตียนไปอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นโลกกธรรมเป็นธรรมมีประจำอยู่ในโลกนี้เราต้องเรียนรู้ตามเป็นจริงไว้ต้องรู้เท่าไว้เมื่อรู้เท่าไว้แล้วโลกกธรรมนี่อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวเพราะเห็นแจ้งว่ามันเป็นธรรมดาของโลกแต่ถ้าไม่อยากให้ใครนินทาว่าร้ายแล้วก็อย่าเกิดมาละตัณหาความอยากให้หมดสิ้นไปเสียละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเสียถ้าละได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเกิดมาเลยบัดนี้เมื่อไม่เกิดมามีรูปมีนามอันนี้ก็เรื่องสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆมันก็ไม่มีเรื่องความทุกข์ความเจ็บป่วยไข้เรื่องความผิดหวังต่างๆในโลกนี้นะก็ไม่มีแก่ผู้นั้นเลยท่านผู้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วนั้นท่านหมดห่วงในเรื่องนี้แล้วท่านไม่ได้สัมผัสกับเรื่องนี้เลยท่านไม่ได้สัมผัสกับความสรรเสริญความนินทาความทุกข์ความทนทรมานความผิดหวังต่างๆหมู่นี้นะไม่มีอยู่ในพระนิพพานเลยดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไว้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลแก่กล้าเต็มบริบูรณ์เมื่อใดแล้วบุญกุศลนี่แหละมันจะกำจัดอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากดวงจิตนี้เมื่อกิเลสดับไปหมดจากดวงจิตนี้แล้วดวงจิตนี้ท่านก็บัญญัติว่าอมตะธรรมคือกลายเป็นธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่ไม่เคลื่อนไหวไปมาเป็นธรรมที่ไม่ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารท่านจึงได้ให้นามว่าอมตะธรรมหรืออมตะธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เล่ร่อนพเนจรไปในสงสารจึงได้ทรงตรัสเป็นพุทธภาษิตไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าพระนิพพานไอ้ที่เราได้รับอยู่นี่ไม่ใช่ยอดแห่งความสุขมันเป็นโคนแห่งความสุขก็ว่าได้หรือว่ามันเป็นกลางแห่งความสุขยังไม่ถึงยอดแห่งความสุขให้พึ่งพากันเข้าใจเมื่อเรายังไม่ถึงยอดแห่งความสุขตราบใดแล้วก็จะต้องแสวงหาความสุขอย่างนี้แหละร่ำไปเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่าความสุขที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันมีเสื่อมได้ดังที่เรารับประทานอาหารอิ่มไปแล้วก็นับว่ามีความสุขไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อไฟธาตุย่อยอาหารนั้นหมดลงความสุขอันเกิดจากอิ่มอาหารนั้นมันก็หายไปความหิวอาหารเกิดขึ้นมาแทนความหิวนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นทุกข์
เคยได้นอนมาตามเวลาไม่ได้นอนมันก็หิวนอนขืนอดนอนมากๆเข้าไปมันก็เป็นทุกข์แต่ก่อนเคยมีเงินใช้สอยมากมายค้าขายมีกำไรงามขั้นภายหลังมาการค้าก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขาดทุนยุบยับลงไม่มีเงินจะใช้จ่ายก็เป็นทุกข์พรรณนาถึงความสุขชั่วคราวเนี่ยมากมายเท่านี้ก็นับว่าเป็นอุทาหรณ์ได้แล้วว่าความสุขที่เราได้รับอยู่นี่มันเป็นความสุขพอประมาณความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนแม้ว่าบุคคลจะมาทำใจให้สงบลงไปเป็นหนึ่งเหล่านั้นเป็นต้นแต่ถึงกระนั้นความสุขอันเกิดจากความสงบของจิตใจนี่มันก็เป็นไปชั่วระยะเวลาจิตยังสงบอยู่เท่านั้นเองถ้าเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนใจก็ลุกลี้ลุกลนหวั่นไหวไปตามร่างกายสังขารอยู่เหมือนเดิมดูแต่นั่งสมาธิอยู่นี่แหละบางคนทนไม่ได้นิดหน่อยแล้วไปแล้วนั่นแสดงถึงความทุกข์จิตลุกไม่ปรงขันห้านี่ไม่ลงไม่ได้วันไว้ไปมาแล้วก็ทนอยู่ไม่ไหวเห็นได้ในปัจจุบันนี่นะความทุกข์นะความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหละพอทำใจสงบลงไปหน่อยหนึ่งพอทุกขเวทนาเกิดขึ้นไม่สามารถจะรู้เท่าทุกข์นั้นได้จิตก็ดิ้นรนหวั่นไหวล่ะเมื่อจิตหวั่นไหวแล้วกายก็นิ่งอยู่ไม่ได้ก็ต้องเคลื่อนไหวไปโยกย้ายไปนี่ความทุกข์ของสัตว์โลกให้สังเกตดูเป็นอย่างนี้แหละอ้าวที่นี่เมื่อเรามาเจริญปัญญาเข้าไปสอนจิตนี่ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงเข้าไปว่าความจริงของขันธ์ 5นี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ควรหวั่นไหวไปตามมันถ้าหวั่นไหวไปตามขันธ์ 5นี่อยู่ตราบใดจิตนี้ก็เป็นทุกข์ไปอยู่ตราบนั้นจะไม่มีความสุขจะเอาชนะทุกข์ไม่ได้เลยการที่จะเอาชนะทุกข์ได้นั่นก็ต้องอดทนอดกั้นต่อความทุกข์และก็ต้องทำความรู้กับตัวเองว่าขันธ์ 5นั่นไม่ใช่ของเราเมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกันไม่ควรหวั่นไหวไปตามมันปัญญาสอนใจปลอบใจเข้าไปอย่างนี้จิตมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเลยไม่เดือดร้อนไปตามขันธ์ 5นั้นแล้วก็ไม่เดือดร้อนไปตามความสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั้นนี่เป็นทางดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้พึงพากันจดจำอุบายเหล่านี้ไว้แล้วสอนจิตของตนไปเรื่อยๆคนเราส่วนมากก็ไม่ค่อยจะมีอุบายสอนจิตตัวเองเมื่อทุกข์มาถึงเข้าก็ชอบแต่จะวันไหวไปมาอยู่อย่างนั้นน่ะจิตนี้น่ะเมื่อจิตวันไหวแล้วร่างกายมันก็วันไหวดิ้นรนกระสับกระส่ายไปมาอยู่อย่างนั้นตกลงว่าเลยเป็นทุกข์ทั้งทางร่างกายและเป็นทุกข์ทางด้านจิตใจไปพร้อมกันไปเลยสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านเป็นทุกข์แต่กายอย่างเดียวแต่ใจท่านไม่เป็นทุกข์
เราพยายามเดินตามรอยของพระศาสดานั้นพยายามฝึกจิตใจไปเวลาร่างกายวิบัติแปรปรวนไปฝึกจิตนี่อย่าให้มันแปรปรวนไปตามร่างกายให้มันปรากฏเป็นทุกข์แต่ร่างกายอย่าให้ใจนี่มันเป็นทุกข์นี่ชื่อว่าเราพยายามดำเนินตามทางที่พระศาสดาของเราดำเนินมาแล้วไม่อย่างนั้นน่ะเราก็จะไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสักทีแหละถึงก็ถึงพอเฉียดเฉียดนี่แหละถ้าเราฝึกจิตใจให้เป็นไปตามรู้เท่าทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นนี่ไปเรื่อยๆไปเท่าใดเราก็ชื่อว่าเข้าถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งไปได้เท่านั้นแหละให้พากันเข้าใจเพราะการถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่มันขั้นเดียวตอนเดียวผู้มีศรัทธาให้วัตถุเข้าของเงินทองเป็นทานไปก็ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพระคุณทั้งสามนี่ในขั้นทานผู้มีศรัทธารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ยอมทำบาปไม่ยอมเบียดเบียนบุคคลอื่นและผู้อื่นเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ในขั้นศีลผู้ใดมีศรัทธาแก่กล้าฝึกฝนอบรมตนให้ท่องเอาคำสวดมนต์ไหว้พระให้ได้แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เป็นกิจวัตรเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบลงไปทำใจที่สงบนั่นแหละให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดในขันธ์ห้าตามเป็นจริงดังที่อธิบายมาแล้วโดยลำดับนั่นแหละจนเราเห็นแจ้งในขันธ์ห้าแล้วไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเมื่อขันธ์ห้าวิบัติแปรปรวนไปจิตก็ไม่แปรไปตามดังกล่าวมาแล้วจิตตั้งมั่นรู้แจ้งตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นนี่ได้ชื่อว่าถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ในขั้นปัญญาวิปัสสนาญาณเรียกว่าถึงพระคุณเหล่านี้เป็นที่พึ่งในขั้นวิปัสสนาญาณนี่การถึงพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกมันก็ถึงเป็นขั้นๆมาอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจได้อย่างนี้แล้วก็มาสำเนียกอีกทีหนึ่งว่าการถึงคุณพระรัตนกรัยเพียงขั้นทานเท่านี้ยังจะป้องกันบาปไม่ได้เลยป้องกันไม่ได้เมื่อมาถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งขั้นศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ไปอย่างนี้นั่นแหละถึงจะป้องกันบาปได้บะนี่บาปถึงจะไม่เกิดขึ้นในกายวาจาใจของผู้นั้นถ้าหากว่ามาถึงคุณพระรัตนกรัยในขั้นเจริญสมถะวิปัสสนาดังกล่าวมานั้นนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ขจัดกิเลสบาปธรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายออกไปจากกิจใจหรือว่าถอนรากของกิเลสให้ออกไปจากกิจใจได้ดังแสดงมา